พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบบริหารการวิจัยเพื่อขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% ได้โดยตนเองในปีพุทธศักราช 2545 สวทช.เข้ามาช่วยกรมสรรพากรดำเนินการตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีช่วยสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยมากขึ้นใช่แล้วค่ะและในปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% ได้ด้วยตนเองหากมีระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับการรับรองจากสวทช.ค่ะสวทช.เปิดให้บริการรับรองระบบบริหารการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ RDIMS โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองระบบ RDIMS และขึ้นทะเบียนรายชื่อกับสวทช.สามารถขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% ได้โดยตนเองสำหรับโครงการวิจัยที่มีมูลค่าโครงการไม่เกิน3ล้านบาทโดยการขอรับรองระบบบริหารการวิจัยเป็นรายบริษัทจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อกำหนดของระบบไปใช้ให้สอดคล้องกับการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมได้สร้างความสะดวกและความเชื่อมั่นการรักษาความลับข้อมูลในการขอใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี 300% พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยมากขึ้นส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมและยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศต่อไปสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000